ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างฟอร์จูนนะครับด้านหน้าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9ประตู1นะครับเราสามารถที่จะมาที่ฟอร์จูนได้ด้วยนะแล้วก็ออกประตู1นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตรงนั้นจะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม9นะครับแล้วก็ตึก G อยู่ด้านข้างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็มีตลาดจอร์ดนะจอร์ดแฟร์อยู่ด้านหลังตึก G นี่นะครับที่เคยพาไปเดินเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเล่นงานนี่ด้านหน้าห้างฟอร์จูนนะครับเขาก็จะมีตลาดขายสินค้าต่างๆอยู่ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้ตอนนี้เขามีเป็นนี่ด้วยนะมีเป็นแบบงานด็อกโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านไหนกันเนี่ยโอ้ของกินเยอะมากไปเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศของตลาดอันนี้ก็จะมีเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับ10 บาท 10 บาทโอ้10 บาทน่ากินมากเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูเดี๋ยวพาเดินดูด้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเดินไปจนสุดทางนู้นลงแล้วค่อยดูอีกฝั่งนะอันนี้โอ้ทาโกยากินะครับอันนี้ก็น่ากินทาโกยากิข้าวหน้าปลาซาบะ60 บาทนะครับมีปลาแซลมอนมีซูชิเนี่ยซูชิ10 บาท10 แถม 1น่ากินมากเลยลองเดินไปดูด้านนี้มีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับดูถุงเท้ารองเท้าอะไรแบบเยอะแยะเลยด้านนี้ว่านี่เป็นแบบพวกเคสมือถืออะไรเงี้ยครับเคสมือถือติดฟิล์มอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเดี๋ยวลองดูด้านนี้มีอะไรอีกอันนี้อันนี้เป็นแบบมีดนตรีสดด้วยบ้างใหม่บ้างสลับกันไปนะครับโอ้มีแบบเล่นดนตรีสดด้านหน้านะครับสวยไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับให้เข้ากับธีม90ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูมีร้านรองเท้าด้วยชิวๆคนถ้าใครแบบว่าอยากมาเดินก็นี่ครับอยู่ที่หน้าห้างฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนรัชดานะร้านเสื้อนะครับนี่ไงร้านเสื้อร้านชุดว่ายน้ำอันนี้เป็นแบบเสื้อลายๆ100 บาทอ๋อหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสุดทางแล้วมีกางเกงขายาวด้วยลินินเอวสูงเกงขาสั้น100อะไรอย่างงี้ครับอันนี้เป็นบริเวณงานนะดูของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งนะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่าภายในงานเขามีอะไรบ้างนอกจากนี้แล้วเนี่ยด้านในเขามีแบบงานสัตว์เลี้ยงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนกินไหมครับผมเดี๋ยวฉันจีด้านนู้นก็เป็นเส้นทันพระรามเก้าคนมานั่งแบบว่านั่งเล่นกันสนุกสนานเลยโอ้ไปเดี๋ยวพาไปเดินดูเนี่ยโอ้ยหมูไก่เฮ้ย90ย้อนวันวานคือตาย90ครับยุค90ดูอันนี้ก็จะมีปลาหมึกย่างด้วยโหอันนี้ก็จะเป็นของกินนะเป็นโซนของกินหลายอย่างเลยทุกคนแบบน่ากินทั้งนั้นเลยขนมไทยกล่องละ50 บาทนะครับโหเนี่ยดูกล่องละ50กินมั้ยนี่อันนู้นเอามันม่วงมันม่วงแล้วก็เผือกน่ากินเลยน่าอร่อยเนี่ยมันม่วงกับเผือก2อย่างที่เราจะกินเฮ้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะกวงเจียเผือกอะไรไม่รู้เส้นละ50น่ากินเนี่ยอันนี้ก็มีเนี่ยขนมไทย
ขนมไทยเยอะแยะเลยอันนี้เป็นกล่องละ50บาทนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะนี่ชื่องานเขานะก็จะเป็นแบบว่ายุค90นะครับ90คิดถึงเธอนะก็จะหลากหลายเลยเมื่อนี้น่ากินโอ้ด้านนู้นมีปลาด้วยมันม่วงมันม่วงมันม่วงเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้กันร้านนี้เป็นร้านยำนะครับมีแบบยำหลากหลายมากมายเลยลูกชิ้นนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นยำลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งเยาวราชลูกชิ้นแคะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศแบบผู้คนก็จะมาทยอยเดินซื้อของกินกลับบ้านกันนะเป็นช่วงอันนี้เป็นช่วงประมาณ6โมงเกือบครึ่งแล้วนะครับนี่ขนมไข่อบกรอบนะครับถุงละ100บาทนะครับขนมไข่อันนี้มีถุงละ25บาทด้วยมีถุงใหญ่ถุงเล็กนะแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนมีลูกชิ้นลูกชิ้นทอดมีผัดข้าวผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้กระเพราเครื่องในกระเพราหมูสับนะครับ20บาทกล่องละ20บาทเองเนี่ยเห็นไหมราคาแบบไม่แพงฝั่งด้านนี้ก็มีผัดหมี่นะครับผัดหมี่20บาทผัดหมี่ผัดหมี่ชมพูผัดหมี่ซุปผัดวุ้นเส้นผัดโซบะอะไรเงี้ยครับเยอะมากด้านนี้ร้านน้ำปั่นร้านน้ำปั่นอุ้ยมะพร้าวมะพร้าวโอคาโดอันนี้อุ้ยมะพร้าวตรงนี้น่ากินนะมีร้านหอยซอด้วยครับหอยซอปลาหมึกปลากายก็ปลาหมึกย่างเฮ้ยปลาหมึกย่างก็น่ากินปลาหมึกย่างด้านนู้นเป็นร้านไก่ทอดนะครับมีปลาหมึกย่างร้านไก่ทอดอ่ะประมาณนี้ที่เขามีมันจะเป็นแบบตลาดเล็กๆตลาดย้อนวันวานนะครับยุค90ของที่บริเวณห้างฟอร์จูนนะครับถ้าใครว่าสนใจก็สามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งต่างๆได้นะครับนี่เลยเยอะแยะมากมายนี่ตรงนี้มีรวมพลแก๊งสีขาหมาตัวใหญ่เลยนะทุกคนถึงวันที่27ธันวาคม2564บริเวณชั้น G โซนการศึกษาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูเนี่ยเราออกจากงานตรงนี้แล้วนะนี่บรรยากาศงานเขาก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินได้นะมีแบบของขายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็นทรัลพลัม9